well, I played the game. Crossed my heart and hoped to God that it would change. So many times afraid to give my heart away. That was before you came. Show me another way. And tell myself that it's alright. Do you feel the way I feel? ค่ะเอาตายแล้วนี่ไม่ยอมนะเนี่ยต้องโพสสู้ทำไมฮะทำไมกันครับเนี่ยทำมาไม่เห็นแล้วฉันแต่งมีรูรูอ่ะเซ็กซี่ประชันพอเลยครับพยายามเห็นน้องทาทามีเพชรเพชรอะไรวุ่นวายเต็มพี่อยากพี่อยากพูดอะไรบ้างใช่ไหมคะระวังนิดนึงนะฮะระวังอะไรตอนนี้ทำไมต้องประคองอะไรกันขนาดนี้ประคองกันทำไมน้องเขาเป็นไข้หวัดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็เลยอยากจะดูแลหน่อยระวังจะไม่สบายไปนะพี่ตัวแกเองนี่ไอ้นี่ก็เป็นเหมือนกันนะจริงเหรอคะไม่เป็นที่ปิดมาเนี่ยคือพี่ป้องกันหายหรือยังฮะหายแล้วค่ะชัวร์นะครับชัวร์ค่ะชัวร์ค่ะไม่ได้เป็น H1N1 เป็นอะไรเป็นหลอดลมอักเสบเป็น HIV เนี่ยบ้าหลอดลมอักเสบนี่มาดูชุดเขาดีกว่าเขาบอกว่าเทปเขาบอกว่าชุดนี้เป็นไงนะแบบว่าแนวให้วัดเป็นคืบว่ากี่คืบจากเอวอะไรจากเอวแล้วขอวัดให้ครับไม้วงไม้วัดไม่มีแหละเป็นคือไม่มีครับผมมีแต่สายเตรียมการเตรียมพร้อมจริงๆให้หลบให้หลบต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะเท่าไหร่อ่ะ13 นิ้ว3นิ้วลักกี้นัมเบอร์เออ13นิ้วเลย13นิ้วนี่เท่าของผมเลยนะผมก็ใส่กางเกงขาสั้น13นิ้วเหมือนกันบ็อกเซอร์13นิ้วเหมือนกันแล้วต้องซื้อ13นิ้วแต่ครับผมอ๋อถ้าทำไมต้องเป็นแบบแว๊บๆเนี่ยก็เวลา
าโชว์ก็จะได้ดูมีสีสันมั้งคะนิดนึงใส่เทรนดูเทรนทรงผมเขาก็เป็นเทรนที่บอกว่าสไตล์เกาหลีถูกใจทามากก็แหมก็ไม่เชิงว่าสไตล์เกาหลีโดยตรงนะคะเพียงแต่ว่าสไตลิสต์เกาหลีเป็นคนตัดให้แต่ว่าคนวิจารณ์เยอะมากเขาวิจารณ์อะไรกันบ้างล่ะก็มีทั้งชอบและไม่ชอบนะคะก็บอกว่าไงมั้งก็แล้วบางคนก็บอกว่าเหมือนคุณป้าก็บอกว่าบางคนบอกว่าเหมือนซิมมีคนบอกนี่ซิมป้ามีเหมือนจีจ้าไหมมีจีจ้าไม่มีค่ะมีคนบอกว่าจีจ้านี่โอเคไม่น่าเกลียดน่ารักจีจ้าก็ดูสดใสดีนะไม่ใช่บอกว่าชอบแบบเยาว์วัยดีดูเยาว์วัยจริงแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนบ้างผมยาวมานานแล้วอันนี้สั้นถูกใจไหมหรือว่าจริงๆแล้วกะว่าสั้นกว่านี้ก็เดี๋ยวว่าจะสั้นไปเรื่อยๆอ่ะจริงเหรอจริงค่ะค่อยๆสั้นไปเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปคือเรียกว่าสั้นตามกระโปรงว่างั้นเฮ้ยจริงเปล่าถ้าชุดหน้ามันใส่ชุดว่ายน้ำผมมันจะเป็นยังไงนะอย่างนี้เลยไอ้นี่เขาบอกว่าชุดนี้ทาอินเตอร์มากเสื้อผ้าหน้าผมนี่ใช้ทีมงานระดับแนวหน้าเลยเป็นใครมาทำอะไรให้เราก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยไปทำที่เกาหลีไปทำที่เกาหลีก็เป็นสไตลิสต์ระดับแบบว่าทำหนังสือ Vogue เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะทำหนังสือบาซาร์ทำหนังสือหัวใหญ่ๆของเกาหลีเยอะแล้วก็ช่างทำผมก็เป็นช่างทำผมมือหนึ่งของที่นู่นค่ะอินเตอร์เขาอินเตอร์ทาทาถือว่าเป็นคู่นำแฟชั่นมาตลอดเลยแต่ยังทรงผมเนี่ยนะฮะมีอยู่ทรงหนึ่งที่ทาทาเนี่ยเขาไม่ชอบเลยทรงไหนมีภาพมาให้ชมครับจริงๆที่ไม่สนใจขายเยาวชนหญิงเธอหรอกถ้าเป็นสาวเต็มตัวไปอย่างว่ามันจะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมไปบอลอันนี้ใส่ฉันกำหนดเองในสถานผมยาวจริงแต่ต้องใส่มิดให้มันหนาเข้าไปอีกต้องตรวจเลยค่ะมาแล้วหน้าละอ่อนมากค่ะชอบไหมไม่ชอบที่สุดทรงนี้เพราะอะไรล่ะมันเด๋ออ่ะดูไม่เด๋ออ่ะแต่มันน่ารักดีนะหน้าเธอแบบเด็กมากเลยอ่ะดูละอ่อนมากเท่าไหร่ตอนนั้นจักรยานสีแดงน่าจะประมาณ16 17ค่ะละอ่อนแต่กลับมาคราวนี้สังเกตหุ่นมั้ยคะฟิตเฟิร์มมากนะเรียกว่าขึ้นแคทวอล์กได้เลยคุณไปทำอะไรมาบ้างคือสำหรับพาทามีปัญหาเรื่องป่วยเป็นไทรอยด์ด้วยไงคะฉะนั้นบางทีกินน้อยก็ไม่ช่วยก็จะอ้วนก็อ้วนอยู่ดีคือทำอะไรก็อ้วนอยู่ดีฉะนั้นเราก็ถือคติที่ว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราสบายใจที่สุดแล้วก็เดินทางสายกลางคือออกกำลังกายก็ออกไม่ได้แบบโหตะบี้ตะบันออกอะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายซ้อมเต้นด้วยแล้วก็มีก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่พยายามทานน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานผักผลไม้เยอะๆก็ดูแลตัวเองที่สุดถามคุณป้าผมดีกว่าเรื่องลดน้ำหนักทำไมคุณป้าผมเนี่ยสุดยอดใครป้าแกเดี๋ยวโดนใครป้าแกป้าหนูค่ะผมเห็นพี่ตุ๊กก็คือไม่กินอะไรที่มีแป้งผสมพี่ตุ๊กทานไข่อย่างเดียวน้ำที่ทอดน้ำมันปิ้งนึ่งย่างปิ้งนึ่งย่างไม่เอาเอ็กซ์ตร้าน้ำมันที่ส่วนเกินไม่เอาแอลกอฮอล์กินแอลกอฮอล์ปิ้งเลยที่ถูกเผ็ดน้องมันมีตลกแน่ตลกแน่มันต้องเอาไปนึ่งก่อนเอาไปนึ่งเพื่อให้แอลกอฮอล์มันหมดไปแล้วก็ละลายวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าพาทาเนี่ยแบบว่าสวยใสปิ้งปังมากขึ้นอินเลิฟหรือเปล่าตามข่าวหรือเปล่าแล้วดูอัลบั้ม Ready for Love หมายถึงอะไรพร้อมแล้วความรักเข้ามาเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพร้อมแล้วจริงหรือเปล่าความรักครั้งใหม่เป็นอย่างไรอัลบั้มชุดใหม่เท่เก๋ไก่ขนาดไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับเธอค่ะครับไฮโซไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้ป่ะดีดิมาดีฟก็ไปกันมาไม่ใช่เหรอเออใช่เขาปฏิบัติกับคุณหรือทรีตกับคุณเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ทรีตให้ทาทายามากคือไม่เวอร์ค่ะไม่เยอะไม่เยอะและไม่ไม่เป็นมนุษย์จริงๆใช่เป็นมนุษย์เป็นจริงๆแต่ละที่รักสวยไม่เอาแล้วพอแล้วนะพอแล้วค่ะเพราะว่าเยอะมาแล้วรู้ว่าที่ผ่านมาไอ้อย่างเงี้ยไม่ยืนยงเลยแล้วจะมั่นกันอีกมั้ยจะมั่นกันคงไม่สตัวทาไม่อยากแต่งงานแล้วหรอไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะปล่อยไปดีที่สุดคือการไม่คาดหวังค่ะตราบใดที่ยังเป็นผู้ชายอย่าไปไว้ใจก็อย่าไว้ใจเพราะว่าเจ็บมานักต่อหลักแล้ว